คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาวิกฤตพายูนกันบ้างน,นะครับทางด้านมูลนิธิอันดมามันก็ออกมาเรียกร้องให้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของวิกฤตพายนตรังหลังพบว่าทยอยตายมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของวิกฤตญ้าทะเลที่ตายเป็นจํานวนมากด้วยนะครับโดยเห็นว่าทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเองเพียงกรมเดียวน่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ขณะที่วันนี้ครับทางด้านอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามปัญหาหลังพบว่านะครับล่าสุดเนี่ยไม่สามารถช่วยชีวิตพยูนได้ครับจากกรณีวิกฤตย้าทะเลตรังเสื่อมโทรมตายลงเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารของพยูนฝูงสุดท้ายของประเทศไทยรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากอื่นๆด้วยครับ ต่อมากระทรง Group, thing, วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือ,อว่าทชได้มีการแตง่งตั้งคณะทํางานศึกษาแหล่งหญ้าทะเลเสริมโทมโดยมีการระดมทีมนักวิทยาศาสตร์ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของประเทศลงพื้นที่สํารวจหาสาเหตุええโดยระบุว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนทําให้ระดับน้ําทะเลลดลงต่ํามากขึ้นครับและก็นานขึ้นกว่าปกติด้วยก็เลยทําให้หญ้าทะเลเนี่ยโดนแดดนานขึ้นครับ ขณะที่ชาวบ้านชายฝั่งในพื้นที่รวมทั้งเครือข่ายอนุรักษ์ระบุอีกนะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญก็เริ่มต้นมาจากการทับถมของตะกอนทรายจากการขุดลอกกองน้ํากันตังโดยกรมเจ้าท่าเพื่อการเดินเรือที่ตะกอนดินนั้นเข้ามาทับถมแหล่ง้าทะเลในบริเวณเกาะลิบงและขณะนี้แม้จะหยุดขุดไปแล้วแต่ผลกระทบก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ถือว่าขณะนี้สถานการณ์้าทะเลอยู่ในขั้นวิกฤต ส่งผลให้พยยุเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์หรือย้ายถิ่ฐานออกนอกพื้นที่เขตอนุรักษ์และก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการตายจากอุบัติเหตุและภัยคุกคามอื่นๆเพิ่มขึ้นได้ครับซึ่งการเกยตื้นตายของพยูนตัวล่าสุดครับก็มีสภาพอย่างที่เห็นครับคือพร้อมเลยครับแล้วก็มีเพียงเกาะตามลำตัวจํานวนมากแสดงอาการชัดเจนเลยครับว่าป่วยแล้วก็ขาดอาหารสืบเนื่องมาจากปัญหาญาทะเลตายกว่าสามหมื่นไร่เป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้อาหารพยยุขาดแคลน โดย3-4ถึงปีมาแล้วครับเพราะมีการพบพยูนเกิดตื้นตายจำนวนมากส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาการป่วยนีแ่แหละครับและสาเหตุหลักก็น่าจะเกิดจากภาวะขาดแคลนอาหารที่มาจากความไม่สมดุลทางระบบนิเวศซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านพลตรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรจะมีข้อสั่งการและต้องเร่งกู้วิกฤตในครั้งนี้โดยเร็วครับเพราะต้องอาศัยทั้งคนความรู้งบประมาณ และต้องการความเร็วในการทํางานหากมัวแต่หาสาเหตุเพียงเรื่องเดียวพายนอาจจะตายทั้งหมดก็ได้ครับโดยลําพังหน่วยเดียวเนี่ยตอนนี้ในสถานการณ์วิกฤตตอนเนี้มันไม่พอมันยังมีกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งดูแลวุทยานแห่งชาติหาเจ้าหมดูแลเขตและห้ามล่าสัตว์ป,ป่าบุกหริบงซึ่งเป็นแหล่งที่พายนฝส่งใหญ่อาศัยอยู่เนี่ยต้องลงมือมากกว่านี้ตอนนี้กรมอุทยาแห่งชาติยังวางเฉยมากกับเรื่องนี้นะครับ แล้วก็กระทรวงทรัพย์จะเป็นจะต้องลงมาดําเนินการด้วยตัวเองเพื่อเพื่อตัวกระทรวงเนี่ยจะเป็นหน่วยบูรณาการเพราะว่าลําพังกรมทรัพย์ขอทางทะเลเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดทั้งเรื่องงบประมาณและคนใช่ไหมครับถึงแม้จะพยายามแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่มันต้องเป็นเรื่องที่ต้องทําในระดับนโยบายแล้วนตรีต้องมีข้อสั่งการนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันกู้วิกฤตครั้งนี้โดยเร็วมันต้องการคนต้องการความรู้ต้องการงัประมาณครับแล้วก็ต้องการความเร็ว ในการลงมือสมมติว่าตอนนี้เราหาสาเหตุเนี่ยถ้าเราใช้เวลาหาสาเหตุอยู่ปีงนะัตายหมดทุกตัวเพราะต้องในขณะที่เรากําลังหาสาเหตุว่าหญ้ามันเสื่อมโทรมเพราะอะไรเป็นโรคไหมอ่ะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไหมเนี่ยควบคู่กับการหาสาเหตุต้องดําเนินการฟื้นฟูคู่กันไปเลยคู่กันไปด้วยนะครับทั้งนี้ครับจากการบินสำรวจพายุล,ล่าสุดของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันามันตอนล่าง พบพยูนรวมฝูงน้อยลงครับโดยพบพยูนทั้งหมด36ตัวพบคู่แม่ลูก1คู่โดยปีที่ผ่านมาบินสำรวจพบพยูน1น4ตัวคู่แม่ลูกมี12คู่ครับโดยปีนี้ถือว่าประชากรของพยูนนี้ลดทวบเลยนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อนาคตได้เนื่องจากขาดอาหารก็คือหญ้าทะเลและเดี๋ยววันนี้นะครับนายปินศักดิ์สุรสรัศดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็จะลงพื้นที่จังหวัดตรังโดยด่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสำรวจสถานการณ์ตลอดจนสาเหตุของญาา้ดทะเลที่เสื่อมโทรมแล้วก็ไปดูเรื่องของจํานวนพายุและก็สัตว์ทะเลหายากที่ลดจํานวนลงโดยจะออกเดินทางจากท่าเรือปักเมงตําบนไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังครับ